เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมอยู่กับเกม Maple Story M นะฮะหรือ Maple Mobile นั่นแหละนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับโอเคไหนๆมันก็มาลงโมบายให้แล้วนะฮะเราก็ต้องเล่นมานะครับผมเล่นเซิร์ฟเดิมเลยกับที่เราเล่นในเวอร์ชั่น PC นะครับเรามาดูกันว่ามันจะเหมือน PC มั้ยนะฮะเซิร์ฟสคาเนียนะครับตัวละครก็น่าจะเป็นเอ็กโพเลอร์อย่างเดียวนะครับเอ็กโพเลอร์อย่างเดียวเล่นตัวอะไรดีอะโจนดาวไม่เอาโจนดาวเล่นไอวีดีกว่าลองดูแล้วนะฮะไม่เอาผมเล่นนี่เนี่ยเล่นดาร์กไนท์แล้วกันครับดาร์กไนท์นะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับจึงไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผิวสีดำแล้วนะทรงผมจริงตัวผมมันจะมีทรงผมประจำตัวอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับชุดเราจะเอาเป็นมันก็มีชุดเดียวเนาะใช่ไหมนะครับไปชื่อตัวละครมันต้องอิลูชันสิอิลูชัน FX ครับผมคงไม่มีคนเอาไปตั้งเนาะเชดักไนครับไปลองเล่นดูเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้ข้ามไปเลยแล้วนะอันนี้ก็เป็นทูตอเรียลครับรับของขวัญจริงๆเราสามารถข้ามได้ไหมน่าจะข้ามได้นะแต่ว่ามันจะมีเควสของมันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่มาคือถ้าเราข้ามเราก็จะไม่ได้เควสตรงนี้นะโอเคต่อไปก็ขึ้นเชือกกระโดดเนื่องจากผมเป็นคนที่ใช้ตัวโปรแกรมจำลองเล่นนะมันก็จะงงๆนิดนึงนะแต่โดยรวมก็ไม่แย่ครับตัวเกม FPS ก็นิ่งๆเนาะ60ประมาณนี้ครับเราสามารถข้ามได้นะแต่ว่าผมคงไม่ข้ามเราจะดูของไปด้วยแตะที่เมนูกระเป๋าครับตั้งปุ่มคีย์ลัดต่อไปก็เป็นการฝึกสกิลตัวละครที่สกิลนะครับอันนี้เป็นเฟิร์สเพลย์เลยนะผมไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับครั้งแรกเพราะว่ามันเพิ่งจะโหลดผ่านนะเสร็จสิ้นแล้วก็ได้หอกใหม่มา1อันนะครับ ป่ะลองดูกันจึ๊บเนื่องจากว่าตัวเกมมันสามารถรู้สึกว่ามันจะออโต้ได้นะครับออโต้ได้เกือบหมดไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นนะครับเราก็พยายามผมแนะนำอย่างนึงครับสำหรับเกม Maple ช่วงแรกแนะนำไม่ทำเควสไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีของไม่มีอะไรให้มันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเอามาใช้ได้กับเกมในเวอร์ชันมือถือหรือเปล่านะเนื่องจากไม่เคยเล่นนะครับสมคุณสมบัติไปที่นี่นะครับ Treasure Box นะฮะฟรี1ครั้งอ๋อนี่ไงสุ่มเป็น normal ได้ normal ถึง epic นะครับแรกับ legendary ต้องเป็นเติมเงินนะครับเจ็ดได้พระคุมได้เงินถึง 50,000 โอเคตอนนี้มีเงิน 60,000 แล้วครับที่อุปกรณ์นี่มีพระคุมด้วยนะครับเพื่อนใน Maple อ๋อเนี่ยก็คือกดแล้วมันจะเดินไปให้เองเออดีนะเดี๋ยวผมรอผมซื้อมือถือใหม่ก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาเล่นแบบรัวๆนะ
อ๋อมีหมูหมูแว้นอันนี้ไงครับเราสามารถกดเควสอัตโนมัติได้เลยนะครับมันก็จะทำเควสให้นะฮะมีปุ่มเควสอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเลื่อนตรงนี้ก่อนจะได้ไม่บังเนาะสบายดีอ่ะก็คือเปิดไว้ไม่ต้องทำอะไรครับรับเควสแล้วก็ปล่อยมันเดินไปทำเควสอัตโนมัติง่าย easy อันนี้คือหอกอะไรอ่ะหอกอ๋อโจมตีเท่ากันมันหอกเลเวล1เลเวล4แหละ ตามสบายอย่างงี้สิรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมที่ว่าสามารถเชื่อม ID กับตัว PC ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมกับตัว PC เนี่ยแล้วเรามาเล่นในเข้าไปเล่นในตัว PC ด้วยแล้วมาเล่นในตัวนี้ด้วยมันจะได้ของทั้ง2ที่เลยมั้งเดี๋ยวผมไงผมขออนุญาตไปอ่านให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวมาบอกกันนะในคลิปต่อไปคลิปนี้เรามาลองชิลๆชิคๆกันอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะอัพเลเวลสกิลอัพไปเลยนะครับโอลิเวียน่าจะผมน่าจะต้องรอสิ้นเดือนนะครับกว่าจะได้ซื้อมือถือไปนะฮะสิ้นเดือนไม่หมายถึงสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนหน้านู่นนะครับพอดีเอาตังค์ไปใช้หมดแล้ว ก็ใส่แล้วนี่ไงป่ะสำเร็จมีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับผมเควสอะชิเมนต์นะครับปลดล็อกอะชิเมนต์แล้วก็มีจะมีจดหมายนะครับใช่โดยรวมแล้วเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับคือถ้าแบบว่าเล่นอยู่สมมติแอบเล่นทำงานหรือเล่นที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้นะครับจะให้มันตีมอนอยู่ตรงไหนก็ได้หรือจะให้มันทำเควสไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็คอยมากดเควสอย่างเดียวพอนะฮะรวมๆผมโอเคนะมันก็คือเกมมือถือครับแต่ว่าเป็นเกมมือถือที่เป็นFull MMO นะตามที่เขาโฆษณาไว้สำหรับคนที่เจอผมในเกมนะครับ Illusion FX ก็ทักทายได้นะครับพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้หรือจะแอดเพื่อนมาก็ได้นะครับผมเล่นอยู่ถ้าจะตลอดแหละช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเอา iPad มาลงตัวเกมไว้จริงๆถ้าเราทำเควสอย่างเดียวอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเลเวลอัพเร็วพอสมควรนะสำหรับเมเปิลนะเราทำเควสอย่างเดียวไปก่อนดีกว่าเนาะอันนี้อะไรตีของตีบวกของเฮ้ยมันอัพเลเวลของเกาะได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้อ๋อก็คือเอาเกาะเหมือนกันมาอัพเลเวลเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเราสามารถเอาเกาะมาไม่เอาแค่นี้ก่อนครับหยุดไปเควสนี้ก่อนจุดหมายปลายทางของลิลินได้รับ SP ได้รับสกิลพอยต์ก็ต้องเอามาอัพเลเวลครับลิลินนี่คือน้องสาวของที่อยู่เผ่าอะไรนะจำไม่ได้นั่นแหละ
ผมว่าในอนาคตมันคงจะต้องมีอัพแบบว่าอัพเผ่าอีกเยอะแยะมากมายครับผมรอเล่นอารันตอนนั้นไหนลองตีเองดิเฉตีเดียว 2,000 เอ้ยตีเดียว 200ออโต้เพย์ถูกยกเลิกแล้วเล่นเองเล่นเองสิจ้าอีซี่โอเคเสร็จแล้วให้มันไปส่งเควสให้ผมมาเล่นช้ากว่าคนอื่นเขาวะเนี่ยไม่รู้ปอมาเล่นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปซีไปถามน้องมาดูระบบเกมก็เป็นระบบเกมของเกมมือถือครับมือถือสมัยนี้นะเราไม่ต้องไปตั้งใจจดใจจ่อกับการแบบว่าตีเองเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้การที่จะพูดว่าไงดีเรียกว่าเป็นระบบช่วยเหลือแล้วนะช่วยเหลือผู้เล่นครับคือไม่ต้องมานั่งกดเองอ่ะง่ายๆไม่ต้องไปนั่งเดินเฮ้ยเควสนี้เดินไปทางไหนนะอย่างที่เราเคยเจอในพวกในเมเปิลตอนที่ผมเล่นเนาะตอนที่ผมเล่นในมือถือนะตรงนี้เราก็สามารถกดไปได้เลยครับกดที่ตัวเควสได้เลยนะฮะได้สกิลพอยต์เพิ่มก็ดีอ่ะดีอ่ะผมโอเคเลยถ้าเกิดว่า Maple PC ทำแบบนี้บ้างก็ดีนะระบบเดินเองนะฮะไม่ต้องมานั่งงงว่าเควสนี้เดินยังไงนะครับอ่ะเก็บน่าจะเป็นตีหมูอ่ะคีเคสหัวหมูครับในเควสช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันก็คงตีกันอยู่แค่ประมาณหน้าเมืองพอเราแบบจริงๆเดี๋ยวเผื่อคนไม่รู้นะคือผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อไม่รู้กันเนาะว่าเอ้ยพวกเควสอะไรพวกนี้เรากดมาแล้วอ่ะเราพยายามเดินข้ามไปอีกแมปนึงครับในอีกแมปนึงอ่ะมันจะมีเหมือนมีไอตัวหมูเนี่ยเยอะกว่าที่อื่นเยอะกว่าแมปที่มันพามานะครับแมปข้างๆกันหรือแมปต่อไปอีกสักแมปนึงมันก็จะมีมอนเตอร์ตัวชนิดเดียวกันครับมอนเตอร์ไม่ได้มีแค่แมปเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเมเปิลนะผมอันนี้ผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบเดียวกันเพราะว่า Paper PC มันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเหมือนแบบว่าเอ้ยพอกดเควสแล้วเควสบอกให้มาแบบนี้ก็จะอยู่กันแต่แบบนี้ซึ่งแบบข้างๆก็มีมอนบอกไว้เป็นทริคนะครับเป็นทริคอันนี้คือค่าความโกรธนะก็เหมือนอารานนะที่ตีโกรธเต็มร้อยแล้วจะตีแรงขึ้นเฟรลี่ฟีเวอร์นี่ไงได้ฟีเวอร์นะป่ะทำเควสต่อครับแต่ได้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะผมขอดูแบบพวกระบบเกมอีกสักนิดหนึ่งฮะอันนี้คือเหมือนเป็นเฟิร์สเพลย์เลยนะครับเล่นไปพร้อมๆกันนะฮะถามจะเอามาไลฟ์ไหมอาจจะต้องดูก่อนนะผมที่ผมอยากไลฟ์บน iPad มากกว่านะมันจะได้เล่นแบบเท่ๆนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าต่อได้หรือเปล่านะคือปัญหามันต้องต่อเข้า PC นี่แหละมันต้องพอร์ตไอ้นี่เข้า PC เดี๋ยวเราลองไปดูแมปข้างๆดีกว่านะผมว่าแมปข้างๆก็น่าจะมี NPC ตัวเนี้ยไอ้มอนเตอร์ตัวเนี้ยลองดูเฮนิซิตครับอ๋อนี่มันเมืองนี่ว่ะโทษเ
ตีนี้แหละจะเสร็จแล้วอีก7ตัวไอ้8ตัวเนี่ยสามตัวเมาเลยเจ็ดเลเวล10แล้วป่ะกิจกรรมน่าสงสัยจะมีเปลี่ยนเควสไหมที่ดาเมจจูเลียบ็อกซ์4เคลียร์แนะนำเดลี่ดันเจียนฝึกสอนอ๋อมีดันเจียนให้ลงด้วยลงได้3ครั้งโอเคป่ะลองลงดูครับลงได้ป่ะเนี่ยattack สูงกว่า17เลเวล10ถึง150ตลอดเวลา3นาทีลองลงดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้กันไม่เคยเล่นกันครับเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยกดผิดโทษเซ็งเลยว่ะเอาใหม่มันเจี๊ยดลองลงดูครับเหลือ2แล้วเฟลเลยคงเหมือนบอสรายสัปดาห์ไอ้รายวันนะสามารถปล่อยกดปล่อยออโต้ได้นะครับปล่อยออโต้มันก็จะตีมันอยู่อย่างนี้นะมันเพื่อตีไปเรื่อยโอเคอีลิสมอนเตอร์ครับด้วยความดาร์กไนท์ว่ะด้วยความดาร์กไนท์ว่ะเชดเดี๋ยวลงให้มันครบๆไปเลยแล้วกันนะความดาร์กไนท์ว่ะอัพละเอ้าตายกรรมแล้วบอสตายเหมือนกันผมก็ลืมปั๊มยาอ่ะโอเคครับเลเวลสูงสุดแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนนะฮะไปเราไปดูกันกดวาร์ปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเพื่อความเร็วเพชรอย่างรวดเร็วครับด้วยความดักในวาร์ปเปิดแล้วนี่ไงอารันอยากเล่นอ่ะเธอน่ารักเหลือเกินเดี๋ยวว่างๆแวะกลับเข้าไปเล่น Maple PC ดีกว่าเนาะ
ทำเควสไล่เลเวลดีกว่าเผื่อมันจะมีเควสเปลี่ยนคาร์ดชุดไม้ป้ายทางอลันนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมนะฮะสำหรับคนที่เล่นเกม Maple อยู่นะครับหรือว่าสนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ดาวน์โหลดตัวเกมไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็เข้ามาได้แล้วก็แอดเฟนผมมาก็ได้นะครับผมอยู่เซิร์ฟสคาเนียนะฮะหวังว่าจะได้เจอกันในเกมนะครับเรามาล้ำลึกความหลังก่อนจริงๆก็ไม่หลังเท่าไหร่หรอกผมก็แค่ไม่ได้เข้าเกมไปแค่ประมาณ7เดือน8เดือนนั้นเองนะครับเดี๋ยวว่าจะเข้าไปเล่นไปดูอยู่นะครับ Maple PC นะถ้ามันไม่มีสกิลอื่นแล้วเหรออ๋อต้อง30ก่อนเนี่ยปลดล็อกสกิลครับ30 10แล้วก็100อันนี้คืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวลองก็ดีนะในขณะที่เรากำลังทำเควสอยู่เนี่ยเราก็สามารถกดรับของไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอมาดูแล้วก็เดินรับของสบายๆครับชิลๆเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะออนตัวนี้ทิ้งไว้ถ้าเกิดมันมีระบบออโต้อย่างนี้นะไปปล่อยทิ้งไว้สบายจะตายมันทำเห็ดตามแล้วคือด้วยความที่ผมเป็นดาร์กไนท์อ่ะนะมันก็จะตีแรงแปลกๆครับอัพเลยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งจะอันนี้ไปหยกออลเลนมัดลูมอ่ะสักเลเวล15แล้วกันครับเ
ผมว่าแมปข้างๆต้องมีเชื่อผมไหมผมเชื่อว่าแมปข้างๆต้องมีเอ้าไม่มีว่ะพลาดพลาดพลาดโทษโทษตีเองก็ได้เราสามารถวาร์ปได้เลยมั้งช่วงแรกนะผมว่านะครับเราต้องหาเหตุโกรธตีมาตีเองดีกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าเพราะแม่มันจะตีไปเรื่อยๆสุดพลาดแล้วอิริดัจเจียนมาก่อนลง ATK แนะนำ 1,000 What ยังไม่ลงแล้วนะครับต้องตีเห็ดโกรธอีก2ตัวโอเคจบเควสแล้วครับก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่น Maple นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ดาวน์โหลดตัวเกมไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะหรือจะไปดูที่แฟนเพจก็ได้ตอนนี้ผมหมดตัวดาวน์โหลดของเกมนี้ไว้แล้วนะครับผมส่วนใครที่เล่นบนน็อกแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองอินบ็อกซ์มาถามผมในแฟนเพจได้นะครับผมไงก็ลองดูผมอยากให้ลองเล่นดูนะฮะเพราะว่าเกมมันก็สนุกดีอ่ะคือมันเป็นเกมสไตล์ Maple นะภาพเพิ่มอะไรเหมือนกันหมดการบังคงบังคับเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะมีอย่างเดียวที่มันไม่เหมือนคือระบบเกมมันจะเป็นระบบของเกมมือถือซะมากกว่าหกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมไปดาวน์โหลดตัวเกมกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้ไลฟ์สตรีมได้ทั้ง3ช่องทางเลยเผื่อทาง YouTubeมีปัญหาไลฟ์ไม่ได้หรือไลฟ์แล้วกระตุกหรือดูแล้วกระตุกนะครับย้ายไปดูทวิตถ้าทวิตดูไม่ได้ย้ายไปดูที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆถ้าเกิดถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมคนที่เล่น Maple อย่าลืมแอดเพื่อนมานะเรามาคุยกันนะครับมานั่งเล่นกันเผื่อชวนผมเข้ากิวอะไรอย่างงี้นะครับโอเคไปแล้วด้วยนะครับผมเจอกันสวัสดีครับ